ก่อนนี้นะคะกินเยอะๆนะพักผ่อนเยอะๆครับสู้ๆพี่ๆจะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องก้างสู้ๆครับสู้ๆครับบ๊ายบายค่ะอ้าว